สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะนี่ก็คือหัวใจของไอรอนแมนนะครับที่เขาได้ผลิตออกมานะครับก็คือตัวนี้เป็นมาร์ค2นะครับซึ่งมาร์ค2เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือมาร์ค2แบบที่เป็นฐานเหล็กนะครับแล้วก็มาร์ค2แบบที่เป็นฐานอะคริลิกนะครับเป็นฐานพลาสติกนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่องของฐานที่เป็นฐานเหล็กให้ดูนะครับว่าจริงๆมันเหมือนกันหมดนะครับมาร์ค2ที่เป็นฐานอะคริลิกกับฐานเหล็กมันต่างกันแค่ฐานอย่างเดียวนะจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าในกล่องนี้เนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างนะครับเวลาคุณไปประกอบเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับมาร์ค2นะครับเป็นหัวใจไอรอนแมนนะนี่นะครับนั่นก็คือ proof that Tony Stark has a heart นะครับนี่นะครับก็จะมีวงนี้มาให้นะนี่นะครับก็จะมีเขาก็จะมีกาวสามเอ็มมาให้นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับของตัวนี้นะเนี่ยมีลูกเหล็กนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆนะในนี้ชั้นแรกอันนี้คือชั้นแรกนะครับนี่คือชั้นแรกชั้นแรกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะเราไปดูชั้นที่2กันดีกว่าอ่ะนี่คือชั้นที่2นะครับยังไม่มีต้องเปิดเข้าไปอีกนะก็จะมีแผ่นนี้มาให้นะครับเป็นวิธีการนะครับวิธีการประกอบของเจ้าหัวใจตัวนี้นะครับวิธีการประกอบต่างๆนะเนี่ยเป็นนี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวคนที่ได้ไปก็จะรู้เองนะครับว่าควรไปประกอบยังไงนะครับมีขั้นตอน A B C D E E F G ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนประกอบเสร็จจนเปิดไฟติดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูชั้นต่อมาเปิดนี้ออกมานะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่หนักนะครับส่วนที่หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าฐานเหล็กเนี่ยมันอยู่ข้างล่างสุดนะครับมีอะไรบ้างเป็นพาร์ทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ LED นะครับสายไฟรีโมทนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นสายคอนเน็กต์นะครับพาร์ทต่างๆนะครับพาร์ทต่างๆที่ต้องเอาไปเชื่อมต่อเองนะเนี่ยหนักมากเลยนะครับนี่นะครับนะเดี๋ยวผมจะมาเรียงไว้หมดเลยนะครับแล้วจะให้ทุกท่านได้ดูชมกันใกล้ๆว่ามันมีอะไรบ้างนะโอเคส่วนสุดท้ายก็จะเป็นฐานนะครับหนักนะเป็น display box นะครับ display box ก็คือส่วนที่เป็นฐานแล้วก็เป็นบ็อกซ์ด้านข้างนะครับที่เป็นอะคริลิกนะเนี่ยอันนี้เป็นฐานเหล็กนะครับฐานเหล็กนะแล้วก็เป็นแผ่นอะคริลิกที่เอามาเป็นครอบของตัวเนี้ยตัวหัวใจเนี้ยทีนี้นะครับทางค่ายนะครับเขาก็ใจดีนะครับเขาก็มีนี่ให้นะครับเนี่ยขีดตัดนะที่ให้มานะครับแล้วก็มีกาวนะครับให้กาวมาแล้วก็นี่มีกระดาษอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวเราแกะดูด้วยกันเลยนะครับว่าคุณจะได้อะไรไปบ้างนะครับสำหรับท่านที่ได้จองไว้นะจะได้อะไรไปบ้างนะครับเราสักครู่มาแล้วโอ้ผมขอดูก่อนนะครับโอ้สองใบเลยเนี่ยโอ้ฝั่งนี้เป็นรูปของไอรอนแมนนะครับที่ทางค่ายเขาได้ให้มานะผมดีใจด้วยนะครับคนที่จองไว้นะแล้วก็ฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นเหมือนพิมพ์เขียวของไอตัวไอรอนแมนนะนี่ผมไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาคนที่จองนี่ผมก็ยินดีด้วยนะครับคุณ
อันนี้น่าจะเป็นกิฟต์จากทางค่ายนะครับเป็นของฝันเล็กๆน้อยๆนะจากทางค่ายแมนโดนะครับที่เขาได้นะตั้งใจทำให้ก็อาจจะส่งเลทส่งช้าหน่อยนะครับทุกท่านแต่ว่าก็ด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยออเดอร์ที่มันเยอะนะครับมันเยอะมากจริงๆนะเขาก็เลยส่งช้าเลทตามที่แจ้งไว้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะได้นะครับคุณจะได้แล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะสำหรับชุดนี้นะครับก็หมดแค่นี้นะครับแล้วทีนี้หลังจากนี้ผมจะให้ทุกท่านดูใกล้ๆนะว่ามีอะไรบ้างแต่คงไม่ได้แกะออกมาให้ดูนะครับว่ามีอะไรนะแล้วคนที่ได้ไปเขาก็จะไปประกอบเองนะครับผมนะนี่ก็คือกล่องของ display box นะครับก็ผมขอวางไว้นี่แล้วกันนะฮะนี่คือหน้ากล่องของMark 2นะครับที่เป็นหัวใจของ Iron Man นี่นะครับก็ตามรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะมีนะอุปกรณ์ท่านต่างๆที่จะเสริมเข้ามาแล้วก็นี่ฮะมีเหล็กที่เป็นส่วนภายในนะครับสายไฟนะครับเนี่ยมีอุปกรณ์ต่างๆเขาเตรียมมาให้หมดเลยนะมีรีโมทนะครับสายไฟแล้วก็ LED นะครับที่จะได้โผล่แล้วก็อันนี้เป็นตัวบ็อกซ์นะครับแล้วก็เป็นตัวลิงนะครับที่เป็นเขียนพรูฟนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือการประกอบอะไรต่างๆนานานะอันนี้คนที่สั่งฐานเหล็กก็จะได้ฐานนี้นะครับ display box ที่เป็นอะคริลิกก็เหมือนกันกับฐานที่เป็นปกตินะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีนี่มีกาวมีเข็มตัดให้นะในส่วนที่ต้องใช้นะครับอันนี้เป็นของแถมจากทางค่ายนะครับก็เนี่ยครับก็จะอยู่บนโต๊ะก็จะประมาณนี้นะครับท่านที่ได้ไปน้ำหนักก็จะประมาณ1กิโลกว่านะครับทั้งหมดนี้นะหนักด้วยตัวบ็อกซ์มันด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมนั่นก็คือส่วนประกอบทั้งหมดนะครับของโจ้หัวใจของ Iron Man นะครับที่เป็น Proof That Tony Stark Had a Heart นะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องเอาไปประกอบเองนะต้องไปประกอบเองทุกอย่างเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ในนี้อยู่แล้วนะฮะก็นั่นแหละครับขอให้ทุกท่านที่เอาไปประกอบนะได้เพลิดเพลินกับชุดนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับท่านที่จองไม่ว่าจะเป็นกิฟต์หรืออะไรต่างๆนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆอยู่ในกล่องที่ผมส่งไปนะครับก็ไปลุ้นกันเอานะฮะก็ยินดีกับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมมารีวิวสิ่งที่ได้ในกล่องนี้แล้วกันนะฮะก็จะได้รู้ว่าเอาไปถึงนะจะต้องเริ่มยังไงมายังไงนะครับผมโอเคก็จบแค่นี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเข้ามาคอมเมนต์สอบถามอะไรได้ตลอดนะครับผมก็ follow Instagram ได้นะครับที่ IG Dragon Ball Seven Show นะครับแล้วก็เพจ Facebook นะครับทั้งขายทั้งโชว์นะก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้ทุกท่านได้จับจองได้เลือกซื้อกันนะฮะก็มีอะไรสอบถามเข้ามาอินบ็อกซ์ได้ตลอดเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย